ช่วงสุดท้ายของ Business Model แล้วค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้เราจะมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ North East Rubber จำกัดมหาชนกันหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า NER นั่นเองนะคะสองท่านค่ะที่จะมาวิเคราะห์โมเดลของบริษัทนี้กันนะคะดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะเป็นตัวแทนนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้อยู่ในกลุ่มของคอมมูนิตี้นะคะ คุณวิสิทธิ์ครับเพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตและจำหน่ายยางพาราจุดเด่นๆของเนอร์เนี่ยคืออะไรคะที่คุณวิสิทธิ์เห็นเพราะว่าเข้าใจว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีธุรกิจคล้ายๆกันจดทะเบียนอยู่ด้วยใช่ครับก็คือปกติบริษัท North East Rubber เนี่ยก็คือซื้อยางพาราที่บำรุงวัตถุดิบนะครับแล้วก็ทำเป็นยางอัดแท่งนะครับแล้วก็ยางแช่แข็งต่างๆเนี่ยก็คือเขาขายกับผู้ผลิตยางรถยนต์นะครับผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยกลุ่มนี้ก็คืออาทิเช่น Bridgestone นะครับโกตานินะครับขายกับผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยนะครับก็คือประมาณซะร่วมๆ 26-40% ของรายได้เขานะครับอีกมากกว่าครึ่งประมาณซะ 60% เนี่ยขายกับเทรดเดอร์ทั้งไทยและต่างประเทศพูดง่ายคือเทรดเดอร์คือผู้รับซื้อยางแล้วไปขายต่อนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าอันนี้เนี่ยการขาย2อย่างเนี่ยจะมีผลกระทบต่อมาร์จิ้นของบริษัทนะครับเนื่องจากว่าสินค้าบริษัทเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็คือซื้อยางพารามาแปรรูปนะครับแล้วขายกับผู้ผลิตยางรถยนต์นะครับอีกนึงขายเทรดเดอร์นะครับซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยปกติเขาก็ซื้อจากผู้ผลิตยางหลายที่นะครับไม่ได้ซื้อจาก North East Rubber ที่เดียวนะครับเนื่องจากยางรถยนต์ของเขาเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องซื้อในแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทที่กระจายความเสี่ยงออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว margin ของทาง North East Rubber เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่เรียกว่าเลขตัวเดียวนะครับ margin ก็กำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 8-10% นะครับก็คือขึ้นอยู่แต่ละช่วงของการที่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถซื้อยางพาราที่วัตถุดิบราคาถูกได้นะครับการเดียวกันเนี่ยทำให้มาร์จิ้นของเขาอาจจะอยู่สัก 10% แต่ส่วนใหญ่เนี่ยกำไรขั้นต้นก็อยู่ 8-10% นะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวสินค้าที่เขาขายกับทางผู้ผลิตยางรถยนต์หรือว่าขายเทรดเดอร์ต่างๆเนี่ยจะมีตลาดที่เป็นราคากลางคือตลาดที่โตเกียวหรือตลาดที่สิงคโปร์นะครับจะเป็นตัวกำหนดราคากลางนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าคือพวกนี้เนี่ยราคาจะมีมาร์จิ้นสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสูงเป็นตัวกำหนดใช่ครับฉะนั้นถ้าราคาที่ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามราคากลไกการตลาดนะครับจะมีบางช่วงนั้นเองที่บริษัทสามารถซื้อพวกยางพาราเข้ามาราคาถูกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ business model ของทาง North East Rubber เนี่ยก็คือเป็นสินค้าพวกโภคภัณฑ์นะครับผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ขายกับธุรกิจปลายทางครั้งหนึ่งธุรกิจ business model เป็น B2B นะครับไม่มี B2C ครับค่ะการที่เขาขายให้กับบริษัทผลิตยางรถยนต์ที่บอก margin ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เทรดเดอร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันไหนที่ margin ดีกว่ากันครับส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีกลไกการควบคุมราคานะครับที่ขายเทรดเดอร์เนี่ยปกติเทรดเดอร์เนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าก็ช็อปอลาวเหมือนกันก็คือดูว่าบริษัทไหนเนี่ยให้ราคาที่ดีกว่านะครับส่วนที่ขายกับผู้ผลิตยางเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่าวอลลุ่มที่สม่ำเสมอนะครับปกติ North East Rubber เนี่ยส่งออกร่วม 30% นะครับของการส่งของสินค้าของรายได้เขานะครับฉะนั้นค่าเงินก็อาจจะมีผลนะครับต่อรายได้ของบริษัทนะครับคุณวิสิทธิ์คะถ้าอย่างนี้เขาจะทำมาร์จิ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรถ้าเขาจะมีมาร์จิ้นเพิ่มมาร์จิ้นปกติทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมาจากอะไรคะมาจากการที่ว่าบางช่วงที่ราคายางถูกนะครับแล้วบริษัทซื้อเข้ามานะครับแล้วตอนช่วงขายเนี่ยนะครับสามารถขายที่ราคาที่สูงขึ้นนะครับมาร์จิ้นก็จะมีการเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทางกลับกันซื้อมาแพงเกิดตลาดถูกใช่ครับก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะครับสิ่งนี้จะมีผลต่อเรื่อง working cap เงินทุนหมุนเวียนด้วยเงินทุนหมุนเวียนนะครับคือบางช่วงเนี่ยตัวสินค้าคงคลังเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก130 วันนะครับบางช่วงอยู่ประมาณ200 กว่าวันนะครับจะสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้จะมีผลต่อเรื่องของการที่ว่าเขาสามารถซื้อสินค้ายางพาราราคาถูกแล้วขายในช่วงแพงขนาดไหนนะครับจะมีผลต่อเรื่องของการ inventory turnover การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังนะครับจะสังเกตนะครับว่า
การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนกันนะครับเขาจะเป็นแนวคล้ายๆแบบตัวกลางในการที่ไปซื้อยางมาแล้วขายต่อป่ะคะคือเขาซื้อเขายางพลาธรรมชาติมาผลิตนะครับมาแปรรูปมาแปรรูปอีกทีแปรรูปนะครับก่อนเรียกว่าเป็นยางแผ่นนะครับยางแท่งนะครับการแปรรูปก็เป็นการโปรเซสง่ายๆนะครับค่ะนั่นเท่ากับว่าก็จะไม่มี value อะไรที่ใส่เข้าไปในกระบวนการแปรรูปคือปกติเนี่ยก็คือยางธรรมชาติมาเป็นการแปรรูปเนี่ยนะครับทางผู้ผลิตยางเองนะครับหรือไม่กระทั่งตัวเทรดเดอร์เนี่ยก็จะสร้าง margin นะครับเพราะว่าทราบราคาต้นทุนต่างๆเนี่ยจะสังเกตนะครับว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่ระหว่าง 8-10% นะครับในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับตัว net margin กำไรขั้นต้นนะครับอยู่ระหว่าง 3-5% นะครับก็คือกำไรสุทธินะครับเมื่อคิดจากยอดขายเนี่ยอยู่ถึง 3-5% ก็คือธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่ปริมาณการขายแล้วนะครับก็คือความสามารถในการบริหารต้นทุนนะครับก็คือทางผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะทราบต้นทุนของบริษัทนะครับเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นทุนของยางพลาธรรมชาติครับถ้าอย่างนั้นมาร์จิ้นก็อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอดูต้นทุนเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะใช่ครับตัวเน็ตมาร์จิ้นก็อยู่ 3-5% นะครับฉะนั้นความสามารถของบริษัทคือความสามารถในการที่จะมีบางช่วงที่ทราบราคาวัตถุดิบที่ราคาถูกนะครับอาจจะเข้ามาสต็อกก่อนนะครับแล้วก็ตัวยางทั้งยางเรื่องของยางแท่งเองยางลมควันเองเนี่ยก็จะมีราคากลางนะครับที่เทรดที่ซื้อขายที่ตลาดสิงคโปร์ตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดโตคอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทราบเรื่องผู้ซื้อก็จะทราบราคาครับกลายเป็นว่าผู้บริหารจะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดยางให้ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเกี่ยวกับวัฏจักรของยางครับเพราะว่าก็จะได้ในแง่ของการซื้อต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำมาแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็ขายได้ในช่วงที่จังหวะราคาอาจจะสูงพอดีใช่ครับใช่ไหมคะรวมไปถึงการเข้าไปเทรดในตลาดยางด้วยใช่ครับใช่ไหมคะครับก็จะมี2อันที่สามารถจะทำมาร์จิ้นได้เพิ่มขึ้นเป็น value added ของบริษัทนะครับนอกนั้นก็คือจะปกติอยู่แล้วมาร์จิ้นการ8ถึง 10% กำไรขั้นต้นอยู่8ถึง 10% ขายก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับอาจารย์นิเวศอาจารย์ก็มองอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางเนี่ยก็เป็น commodity เพียวๆใช่ค่ะนะ commodity เพียวๆแล้วก็กำไรเนี่ยเราต้องดู2อันนะครับคือยอดขายกำไรเนี่ยที่เป็นตัวกำหนดว่าจะกำไรเท่าไหร่เนี่ยมันมี2อันคืออันเรียกว่า natural คือธรรมชาติของมันธรรมชาติของธุรกิจนี้นะจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับยอดขายกับเรื่องของmargin นะยอดขายกับ margin เนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่า margin เนี่ยก็ประมาณเนี้ยสมมติว่า net margin สัก 2% ค่ะ 3% อือหือเต็มที่ละมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าเรามองย้อนหลังไป10 20ปีเฉลี่ยออกมามันก็จะได้ตัวเลขตัวเนี้ยซึ่งผมไม่ได้ไปดูนะนี่คือ natural margin ค่ะนะทีนี้บางครั้งบางตอนเนี่ยอย่างที่ว่าเรามองย้อนหลัง10ปีบางตอนอาจจะบอกว่า 5% ค่ะบางทีก็ติดลบก็มีนะบางทีก็ 1% 3% 4% ใช่มั้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่เขาเรียกว่า natural กับของจริงนะ margin ของจริงเนี่ยผันผวนขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจังหวะที่ตอนนั้นใช่ไหมฮะเกิดจางขาดนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าเป็นช่วงเทรนเป็นช่วงเทรนตรงนี้ก็สำคัญเพราะมันจะมีเทรนบางช่วงที่บอกว่าเฮ้ย 4-5 ปีตอนเนี้ยราคายางดาวตลอดถ้าดาวตลอดมันก็จะกลายเป็นว่าให้ margin เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้หรืออะไรต่างๆหรือขึ้นตลอดจะมาไม่ก็มีช่วงยางที่ยางขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมดนี้คาดการยากคาดการยากนะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะไปดู actual margin เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเลยนะดูไม่ได้แต่ว่า natural margin ถ้าเราจะลงทุนระยะยาวเราต้องดู natural margin ว่าถ้าปกติหรือว่าในระยะยาวถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีมาร์จิ้นเนี่ย 2-3% อันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายรายได้กี่ตันอะไรพวกนี้นะซึ่งก็จะอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงพูดง่ายๆเพราะว่าผมว่าโรงงานหรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็จะมี capacity อย่างเงี้ยว่าปีหนึ่งเขาทำได้สักกี่ตันกี่อะไรก็เอาตัวเนี้ยเพราะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นของบริษัท
บริษัทเล็กๆก็น้อยลงบริษัทใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นบริษัทนี้ก็ต้องถือว่ายอดขายประมาณ10,000 ล้านด้วยมาจิ้นกันไหนก็ถือว่าก็ใหญ่ใหญ่ออกใหญ่แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าใหญ่ขนาดไหนแต่น่าจะใหญ่ใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอา2อันนี้คูณกันเนี่ยเช่นบอกว่าคุณทำได้โดยเฉลี่ยละปี10,000 ล้านซึ่งตอนนี้เขาก็ประมาณนี้แหละนะ10,000 ล้านถ้ามาจิ้น natural margin เราบอกว่าเราย้อนหลัง10 ปีเลยเนี่ยมันประมาณเนี้ย 2% แสดงว่าบริษัทนี้มี natural profit มีกำไรปกติที่แบบว่าเฉลี่ย10ปีค่ะแต่ว่าปีดีปีเสียเฉลี่ยกันหมดเนี่ยก็กำไร200 ล้านค่ะ 2% อันนี้คาดหวังได้เลยไม่ใช่คาดหวังได้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวบางปีคุณจะไม่ได้บางปีคุณจะได้มากกว่านี้แต่ว่าต้องเฉลี่ยยาวนี้เฉลี่ยยาวอาจารย์ต้องเฉลี่ยก็ถ้าบอกว่าบริษัทนี้มีเขาเรียกว่า natural margin 2% มีวอลุ่มของธุรกิจที่เขาทำได้โรงงานเขาใหญ่ขนาดนั้นขนาดนี้คูณมา200 ล้านพอ200 ล้านก็ถามต่อว่าแล้ว natural price natural value เท่าไหร่ก็คือบริษัทเนี่ยในระยะยาวควรจะมีเขาเรียกว่ามูลค่าหุ้นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะบอกว่า10 เท่าสมมติอย่างนี้ PE 10 เท่าถ้าเราคุณมี E เนี่ยมีกำไร200 ล้าน PE 10 เท่าแปลว่าบริษัทนี้ควรจะมีมูลค่า 2,000 ล้านเนี่ย10ปีนะจ๊ะ10ปีเฉลี่ยแต่บางปีแน่นอนอ่ะมันขึ้นเยอะกว่านี้ลงเยอะกว่านี้แต่ว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะนี่ผมเป็นเปรียบเทียบให้ฟังว่าลักษณะหุ้นพวกเนี้ยมันทำได้แค่เนี้ยคุณถ้าคุณจะลงทุนระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนอ่ะปีนี้โอ้โหมาร์จิ้นโดดก็ไป 4-5% ซึ่งมีเพราะว่าบางช่วงบางตอนอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรบางทีนอกจากขึ้นอยู่กับดวงแล้วอะไรแล้วเนี่ยว่าปีนี้ดวงมันดีกำไรเยอะปีนะยังมีสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นฝีมือ ฝีมืออะไรฝีมือในการ speculate ฝีมือในการเก่งกำไรว่าเฮ้ยตอนนี้สต็อกยางเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นคุณก็ได้กำไรดีปีนี้คาดการณ์ว่ามันลงคุณลดอะไรว่าไปซึ่งอันเนี้ยถามว่ารู้ไหมว่าใครมีฝีมือดีในการสเปกรู้ไหมคะอาจารย์ไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับคอมโมดิตี้อื่นเช่นราคาน้ำมันราคาโภคภัณฑ์ราคาทองคำต่างจากประวัติศาสตร์สถิติเขารวบรวมมาหมดก็บอกว่าแม้แต่ทั้งเซียนเนี่ยเซียนน้ำมันนี่นะทายราคาน้ำมันไม่ได้เลยผิดบทผิดถูกครึ่งครึ่งยางก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้แต่ยางมันก็นับต้นได้นะอาจารย์มันก็นับต้นได้นะนับต้นแล้วนับเนี่ยไอ้รถที่ผลิตได้นะอาจารย์แต่บางทีคุณนับฝนไม่ได้คุณนับอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีไปบอกว่าปีนี้ฝนดียางดีปีนี้แล้งปีนี้คนงานกรีดยางเยอะปีนะปีต่อมาไม่ดีคือมันมีปัจจัยเยอะมากมันเหมือนน้ำมันปัจจัยเต็มไปหมดแล้วปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยคาดการณ์ยากคุณจะรู้ว่าปีนี้ฝนดีไม่ดีโอ้ไม่รู้อะใช่ไหมมันก็ยากนะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้กลายเป็นไม่มีใครวิเคราะห์ได้แม่นยำอาจารย์กำลังจะบอกไม่มีใครวิเคราะห์นอกจากว่าใครจะเคลมว่าผมแน่ผมทำได้ดีแล้วทดสอบได้เลยก็คือต้องผ่านไปแล้วแหละแล้วก็วิเคราะห์ถูกใช่แต่ว่าเรามีสถิติไงว่าพวกกับพันลักษณะแบบนี้ยังไม่เคยเห็นเซียนจริงๆมีแต่เซียนที่แบบว่าครั้งหนึ่งก็รวยจนแบบทะลุแต่สักพักมันก็เจ๊งใช่ไหมมันดูยากแต่ถ้าลงทุนแบบนี้ก็ต้องลงทุนตามที่ผมว่า ถ้าคุณลงทุนระยะยาวเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าบางช่วงคุณอยากขาดทุนบางช่วงคุณกำไรดีมากกำปันผลเยอะบางช่วงไม่มีปันผลแต่ถ้าคุณถือไปเรื่อยๆเนี่ยผมได้ละปีละ200 ล้านซึ่งมันต้องถือยาวเป็น10 ปีก็เนี่ยคือถ้าคุณทำแบบนั้นนะคุณก็ต้องถือไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่รู้ว่าปีไหนจะดีไม่ดีแต่คุณรู้ว่ายังไงก็ต้องมีกำไรบ้างเพราะถ้าคุณขาดทุน10 ปีเลยเนี่ยคนเจ๊งหมดนอกจากที่อาจารย์บอกว่าบางทีราคายางมันก็ยาวเป็นตกท้องช้างเลยอ่ะใช่ใช่มันแล้วแต่ตัวอยู่แต่นี่มันรู้ต่อเมื่อเกิดแล้วไงใช่ก่อนจะเกิดคุณไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นมันก็คาดการยากลงทุนพวกเนี้ยบางทีเนี่ยอย่างปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาบอกเลยลงทุนพวกกระพันคุณต้องลงทุนตอนที่มันเลวร้ายถ้าคุณลงทุนตอนที่ดีเนี่ยปีนี้มาร์จิ้นเยอะกำไรมโหฬารอันนั้นเดี๋ยวมันจะเตรียมลงคูณ PE ออกมาโอ้โหมาร์เก็ตแคปควรจะเป็น10,000 ล้านแต่คุณรู้ป่าวว่าส
ถิติก็คือว่าถ้าปีไหนดีมากๆเนี่ย ปีต่อมาเตรียมตัวรับอ่ะเพราะมันไม่มีมันเป็นไซเคิลอย่างงี้ใช่มั้ยมันเป็นไซเคิลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณดีมากเนี่ยปีหน้าคนกรีดยางกันใหญ่เลยคนปลูกยางกรีดยางมันมีเหตุผลมีมันก็ต้องลงซัพพลายก็จะเยอะใช่เพราะมันลงจนกระทั่งถึงแบบตอนนี้ล้นตลาดจะขายยางตกคนเลิกกรีดยางตัดต้นยางไปเป็นทำไมทีนี้ขาดพอขาดปุ๊บมันจะขึ้นละจะมาเพราะมันจังหวะในการซื้อการขายหุ้นพวกนี้มันต้องดูอาจจะต้องดูสวนกระแสฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะลงทุนให้เป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่คือแล้วแต่ไงผมเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนบอกว่าใช่นั้นไปลงทุนทำไมเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีอะไรมาจิ้นต่ำธุรกิจที่ไม่โตยากคือคนที่เล่นพวกนี้ได้นะคุณจะต้องรู้จริงๆหมายความว่าคุณมีอาจจะมีอินไซต์หรือคุณพอจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ยางมันขาดแล้วนะคนเลิกกินยางหรืออะไรว่าไปจะมาแล้วก็คุณดูว่าอันเนี้ยเขาสเปกุเลตแล้วเขาเก็บสะสมยางแล้วเดี๋ยวกำไรจะออกมาดีเดี๋ยวราคาหุ้นจะขึ้นก็ไปซื้อจะมาคนที่เล่นคอมมูนิตี้เขาไม่เล่นยาวนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาเล่นคอมมูนิตี้คือเล่นสั้นๆเขากำไรแล้วต้องเป็นคนที่รู้ด้วยคนที่เขารู้ในวงจรจริงๆก็ไม่รู้จริงหรอกแต่ก็อาจจะมีอินไซต์แล้วอาจจะงวดเนี้ยทายถูกอะไรใช่ไหมฟังดูแล้วเหมือนอาจารย์มันไม่แน่นอนเลยนะแบบว่าไม่แน่นอนอยู่แล้วในหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้ไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าจะแน่นอนแต่เมื่อคุณลงทุนในราคาที่มันต่ำกว่า natural price เยอะก็คือตอนที่ยางมันไม่ดีครับธุรกิจมันไม่ดีเลยทุกคนทิ้งหุ้นหมดแล้วคุณไปเก็บคุณกล้าที่บอกว่าฉันรู้ว่าวันมันต้องดีขึ้นแล้วไปเก็บเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจอะไรใช่ไหมเล่นพวกนี้มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรอย่างแบบคุณวิเคราะห์ถูกอะไรไม่ใช่เพราะคุณวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกใช่ไหมแต่คุณรู้ว่าในระยะยาวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องกลับมาถ้ามันขาดทุนบ่อยๆมันสุดท้ายมันต้องกลับมาเพราะขาดทุนโรงงานปิดคนเลิกกรีดยางคนตัดยางอะไรเดี๋ยวมันต้องขึ้นใช่ไหมคุณรอได้ไหมล่ะแล้วกี่ปีใช่ไหมเหมือนเสียงทายไงก็ไม่รู้นะอาจารย์ไม่เสี่ยงทายถ้าคุณซื้อในราคาที่ถูกมากๆจริงๆเนี่ยสุดท้ายต้องกลับมานะเพียงแต่มันไม่รู้เมื่อไหร่โอเคแล้วคุ้มไหมที่จะรอคุณวิสิทธิ์เขาฟังดูแล้วนี่การประเมินราคาหุ้นต้องเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์บ้างคะเป็นตัวแบ็กอัพบ้างคะคือปกติเนี่ยพวกกลุ่มสินค้ากลุ่มพกพันเนี่ยจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นพีคของเออร์นิ่งคือเรียกว่ากำไรสูงสุดกับเรียกว่าช่วงของที่ว่าไซเคิลลงไปต่ำสุดแล้วว่าต่ำสุดของตัว earning ตัวของกำไรนะครับฉะนั้นนักลงทุนก็จะทราบเรื่องของ PE band นะครับ PE band ก็คือว่าช่วงที่กำไรสูงสุดเนี่ย PE ก็อยู่มาสัก10เท่านะครับช่วงที่ไซเคิลลงพวกราคาพวกกระพันลงอาจจะเป็นบริษัทขาดทุนก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าดูจากตัว price earning ratio ของบริษัทเนี่ย not is level เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ PE ประมาณ 9.15 เท่านะครับเรียกว่าเป็นเกือบจะสูงสุดของเรียกว่า national cycle ของเขาแล้วนะครับตัวเมื่อเปรียบเทียบดู valuation มิติอื่นนะครับปกติเนี่ย PE ก็เป็นมิติหนึ่งใช่ไหมครับอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับซึ่งต้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับปัจจุบัน price per book ของเขาเนี่ย 1.3 เท่านะครับตัวผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 16.8 เท่าถ้ามองแบบนี้หมายความว่าบริษัทเนี่ยอยู่ใน enjoy เรียกว่าไซเคิลขาขึ้นแล้วว่ากำไรอยู่ในช่วงกำไรดีนะครับสังเกตนะครับว่าตัวผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าสูงนะครับไพเปอร์บุ๊กก็ยังไม่สูงมากนะครับแต่มิตินี้เนี่ยก็ถ้าตัวไซเคิลลงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วบอกสัญญาณได้ไหมครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะซื้อหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รอก่อนอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกถ้าดีมากๆนี่อาจจะต้องเตรียมทำใจไปแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงที่เป็นnatural ที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ย PE ที่เหมาะสมคือ10เท่านะครับนี่อยู่ 9.15 เท่านะครับแสดงว่าใกล้ราคาที่เหมาะสมในช่วงขาขึ้นแล้วนะครับในแง่ของราคามูลค่าต่อบริษัทมูลค่ามูลสัตว์หารด้วยผลต่อกระแสเงินสดนะครับอยู่ประมาณสัก10เท่าก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับตัวหนี้สินต่อทุนนะครับอยู่ประมาณนั้น 1.5 เท่านะครับก็ถือว่าเป็นนี่สินต่อทุนก็อยู่ในระดับสูงนะครับตัวปกติการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่า earning ต่ำสุดนะครับแล้วก็ในช่วงที่ earning สูงสุด PE 10เท่าขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นราคาที่อาจจะถือว่าแพงเกินไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบ community นะครับเมื่อ
เมื่อลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปกติ end user แล้วผู้ซื้อปลายทางนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็น B2B เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถเลือกผู้ขายได้นะครับก็คือเขาก็ดูจากอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามดูว่าบริษัทไหนเนี่ยให้ราคาต่ำสุดนะครับถึงอาจจะเข้ามาซื้อนะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่าตัวNorth East Label เนี่ยเป็นสินค้าบริษัทที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์นะครับขึ้นลงตามมาตรฐานของยางนะครับราคาปัจจุบันผมถือว่าอยู่ในช่วงเรียกว่าเกิดจะพีคของ earning นะครับก็คือปัจจุบัน PE 9เท่านะครับตัวพีคสูงสุดของตัว earning ก็คือ PE 10เท่าเขาจะโตต่อได้มั้ยคะถ้าดูจากตัวที่เป็นปัจจัยด้านของภาพรวมของเขารวมไปถึงตัวของเขาเองที่มีการขยายงานครับบริษัทมีการขยายงานนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มากกว่าการขยายงานคือกำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นคือจากราคายางที่เขาซื้อมากับผลผลิตยางที่ขายออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวต่อบางปีเนี่ยก็จะมีมาร์จิ้นอยู่ประมาณสัก 8% บางปีก็อยู่ประมาณสัก 10% ซึ่งถือว่าสูงแล้วถือว่าสูงนะครับ8ถึง10กำไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นนะครับแต่แนวโน้มที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ในระดับนี้ตลอดใช่ครับครับและอนาคตข้างหน้าคุณวิสิทธิ์มองว่าเขาก็จะมีโอกาสทำได้ขนาดนี้ครับถ้ามองในแง่ของกรณีเลวร้ายสุดเนี่ยนะครับคือดูจากเรื่องของตัวเรื่องสินค้าคงคลังนะครับการหมุนเวียนสินค้าคงคลังก็คือการเอาวัตถุดิบมาทำเป็นสินค้าขายออกไปเนี่ย อยู่ระหว่าง6ถึง12เดือนนะครับก็คือหมายความว่าช่วงที่เขาเก็บวัตถุดิบราคาถูกเข้ามาเนี่ยอาจจะใช้เวลา9ถึง12เดือนในการปล่อยออกไปนะครับเพื่อที่จะมาจิ้นที่เหมาะสมนะครับก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็น fair price นะครับราคาที่เหมาะสมสำหรับไซเคิลขาขึ้นนะครับก็เป็นหุ้นคอมมูนิตี้คอมมิตี้สมบูรณ์แบบเลยครับสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับฉะนั้นเวลาลงทุนคุณวิสุทธ์บอกว่าก็ต้องดูไซเคิลให้ดีใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมคะในเรื่องของการทำกำไรของเขา โดยปกติก็จะทำกำไรได้บนราคาที่มันเคลื่อนไหวก็คือราคายางพาราใช่ครับถูกต้องครับทั้งสองทางเลยก็คือในเรื่องของการซื้อจากวัตถุดิบมาแล้วก็การเข้าไปเทรดในตลาดใช่ครับนั่นคือพรีเมียมที่เขาจะได้ใช่ครับค่ะถูกต้องครับอาจารย์นิเวศมองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนคะคอมมูนิตี้ก็คอมมูนิตี้ใช่ไหมคะนะครับแล้วก็ที่คุณนวรัตน์บอกว่าเขาก็ได้มาร์จิ้นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่นะครับอันนี้คือ 2-3 ปีนี้2ปีนี้ผมดูตัวเลขเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มา10ล้านค่ะ10ล้านเท่านั้นนะมาร์จิ้นอาจจะจุด 2% อะไรจุด 1.2% 10ล้านพอปี60กำไร200กว่าล้านจาก10เป็น200กว่าปี61กำไร400กว่าตอนนี้ไตรมาสหนึ่งเหลือ100หนึ่งถ้าคุณ4ก็400ลดลงละเห็นไหมว่ามันผันผวนมากเพียงแต่ว่าเรามองยัดไม่ยาวพอไม่ยาวพอเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ต้องคิดแบบคอมโมดิตี้เลยว่านาทีเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมาร์จิ้นของเขาเนี่ยประมาณ 3% กว่าซึ่งมันก็สูงนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าคอมโมดิตี้แบบเนี้ยไฟแนลมาร์จิ้นเนี่ย net profit margin เนี่ยไม่ควรจะเกิน3หรอกผมว่า 2% 1% อะไรคือผมไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วมันจะสูงค่อนข้างสูงก็เพราะนั้นตัวเลขกำไร400ประมาณ450กว่าล้านในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะสูงเกินไปดูไม่ได้นะปีนี้ก็อาจจะลงมาบ้างปีต่อไปจะลงอีกเราไม่รู้ไงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย market cap มันควรจะเป็นเท่าไหร่เราจะให้ valuation PE กี่เท่าในระยะยาวจะมาซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยคือลักษณะเนี่ย PE ส่วนใหญ่ไม่เกิน10เท่าคอมโมดิตี้นี่ PE 10เท่าไม่เกินนี้นะตอนนี้มัน9เท่าก็มีนี่แหละแต่ว่าเราต้องดูว่านี่คือ PE ช่วงที่มาร์จิ้นมันมากกว่าปกติป่ะถ้ามากกว่าปกติแสดงว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่จะมาก็ต้องไปดูกันไปอย่างเงี้ยสมมติเราบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปซื้อเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่รวยที่สุดตอนที่มันเหลือกำไร10ล้านใช่ไหมตอนที่เขาเหลือกำไร10ล้านเนี่ยแบบ valuation อาจจะต่ำกว่านี้เยอะแต่เราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะได้ถึงเขาคือเข้าตลาดเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นไปสูงๆเนี่ยยากเกินจาก400กว่าล้านนี่แสดงว่ามาร์จิ้นก็ทะลุละทะลุเกินเขาต้องขยายงานเพิ่มต้องขยายงานเพิ่มแต่ว่าธุรกิจพวกเนี้ยบางทีขยายงานเพิ่มก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าพูดตรงๆการผลิตยางในประเทศไทยเนี่ย
ตอนหลังๆนี่ผมว่ามันก็เต็มๆนะแล้วก็ยังมีเวียดนามมีจีนตรงใต้อะไรก็เริ่มไปปลูกยางปลูกอะไรมันคือไอ้ยางเนี่ยคุณตั้งโรงงานนะแต่ว่าไอ้คนที่จะเอายางขายคุณเนี่ยเขาไม่ทำถ้าสมมติว่าบริษัทนี้เขาเกิดไป JV กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์เลยอย่างนี้โอเคไหมอาจารย์ก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันไม่ช่วยได้เยอะหรอกเพราะว่าจ้อยไม่จ้อยอะไรผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาสามารถจะซื้อจากที่ไหนก็ได้ราคาก็เหมือนกันเขาไม่มายุ่งกับคุณฮะใช่ไหมไม่มีบริษัทผลิตรถยนต์ที่ไหนจะไปทำยางก็ไม่เกี่ยวหรอกนะส่วนใหญ่ก็ไปร่วมกับผลิตยางเช่นจากเมืองจีนมาตั้งโรงงานยางสำเร็จรูปก็มาเอาแต่ว่าเวลาซื้อของจากเราก็ต้องราคาตลาดมันไม่มีประโยชน์มากหรอกใช่ไหมฮะมันไม่เกี่ยวแต่อย่างน้อยมันก็เหมือนมีออเดอร์เข้ามาตลอดใช่แต่ว่าคอมโมดิตี้เนี่ยคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีการบอกว่าเฮ้ยมีแล้วขายไม่ได้เพราะมันสามารถขายในตลาดล่วงหน้าใครตลาดนิวยอร์กตลาดชิคาโก้คุณขายได้เท่าไหร่ก็ขายได้หมดเพียงแต่ราคาเท่าไหร่ฉะนั้นอาจารย์มองว่าบริษัทนี้จุดแข็งก็คืออะไรคะสรุปแล้วมันผมว่าธุรกิจคอมโมดิตี้แบบนี้หาจุดแข็งยากทุกคนก็เหมือนกันการสร้างโรงงานยางนี่คุณภาพก็เหมือนกันหมดยางแท่งยางแผ่นเขาทำมาเยอะใช่ไหมมันขึ้นบอกแล้วนะคุณเล่นคอมโมดิตี้คุณก็ต้องรู้และนี่เป็นคอมโมดิตี้ที่ค่อนข้างเพียวเทียบกับพวกปิโตรเคมีเขายังมีว่าโอ้ปิโตรเคมีรุ่นใหม่ๆที่คนอื่นทำไม่ได้เขามีพอร์ตกระจายใช่ไหมที่คนอื่นทำไม่ได้เราก้าวไอ้นี่ไม่มีหรอกยางเนี่ยผมว่ายางแผ่นยางแท่งเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีมันรู้กี่สิบปีอาจจะเป็นร้อยปีละมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกจะมาเหมือนเดิมมันจริงๆไม่มีอะไรนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับเป็นการวิเคราะห์ North East Rubber นะคะหรือว่า NER ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณผู้ชมคะทั้งสองท่านนั้นมองว่าเป็นหุ้นคอมมูนิตี้แบบเพียวๆมากเลยนะคะแต่คุณวิสิทธิ์มองว่ามีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะสองท่านบอกว่าให้ดูเรื่องของไซเคิลนะคะการที่จะเข้าไปซื้อขายหุ้นประเภทนี้ก็ต้องดูว่าเขาเป็นไซเคิลที่กำลังขึ้นสูงสุดแล้วหรือยังถ้าขึ้นสูงสุดก็ต้องเตรียมลงนะคะเพราะอันนี้เป็นไซเคิลเขาจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบพระคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยที่มาวิเคราะห์ภาพรวมให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันทุกวันพุธค่ะ 14:30 นจนถึง 15:00 นนะคะวันพุธหน้าค่ะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญพินลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ